สำนักงานสถิติและก็ธนาคารกลางมาเลเซียเปิดเผยค่ะว่าการขยายตัวของ GDP ไตรมาสแรกนะคะมกราคมถึงมีนาคมอยู่ที่100.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนก็คือมากกว่าค่ามัธยฐานในการสำรวจของ Bloomberg ค่ะที่อยู่ที่100.1% ถ้าเทียบเป็นรายไตรมาส GDP ไตรมาสแรกถือว่าเติบโต0.9% ปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนนะคะมาจากความต้องการบริโภคในประเทศที่แข็งแกร่งค่ะทำให้ธนาคารกลางเนี่ยสามารถขยับอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ใกล้ระดับก่อนเกิดโควิดได้นะคะตัวเลข GDP ล่าสุดก็สอดคล้องค่ะกับที่ทางการประเมินว่าการเติบโตเศรษฐกิจมาเลเซียจะอยู่ระหว่าง4-5 ปีนี้ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางด้านมาเลเซียนะคะที่เกิดขึ้นประมาณ 0.25 เปอร์เซ็นต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อค่ะในขณะที่เศรษฐกิจเติบโตธนาคารกลางมาเลเซียยืนยันนะคะว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและวัดผลได้ในขณะที่การส่งสัญญาณถึงทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อนะคะข้อมูลที่จะได้จากนี้ไปทางด้านของผู้ว่าการธนาคารกลางมาเลเซียบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจมาเลเซียไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตอีกต่อไปและในความจริงก็คือแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยจึงมีความจำเป็นและก็มีเหตุผลที่จะปรับนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าจะยังคงอยู่บนเส้นทางการเติบโตที่ยั่งยืนการบริโภคภาคเอกชนประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินการอยู่มีแนวโน้มที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญของมาเลเซียนะคะทดแทนผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัวลงโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในมาเลเซียยังคงเติบโตต่อเนื่องค่ะอัตราการว่างงานเดือนมีนาคมก็อยู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีนะคะเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ